อามะนาวหนูกลับมาแล้วหรอลูกคุณมาทำไมหรอคะวันนี้ที่แม่กลับมาแม่ก็จะมารับหนูไปอยู่ในเมืองกับแม่ไงแล้วลูกหนูไม่มีทางไปกับคุณหรอกคุณกลับไปเถอะมะนาวนี่ลูกยังโกรธแม่อยู่ใช่ไหมตอนนั้นที่แม่อยากกับพ่อของหนูแล้วแม่ไม่ได้พาหนูไปอยู่ด้วยที่แม่ต้องทำแบบนั้นก็เพราะว่าตอนนั้นแม่ไม่มีอะไรเลยแม่กลัวว่าแม่จะเลี้ยงดูหนูไม่ไหวตอนนี้หนูอยู่ที่นี่หนูก็มีความสุขดีมะนาวตอนนี้แม่ก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วสิ่งที่หนูต้องการแม่สามารถให้หนูได้ทุกอย่างเลยนะลูกหนูไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นหนูขอแค่พ่อก็พอแล้วมะนาวหนูอยู่กับพ่อของหนูก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกหนูไปอยู่ในเมืองกับแม่เถอะนะหนูอยากกินอะไรหนูก็ได้กินหนูอยากได้อะไรแม่ก็จะซื้อให้หนูจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นไงแบบนี้ไม่ดีกว่าหรอหนูไม่ต้องการหนูไม่มีทางไปกับคุณหรอกไปเลยนะยังไงแกก็ต้องไปพ่อพ่อไม่เอาหนูแล้วหรอคะมะนาวแม่ของหนูพูดถูกแล้วหนูไปอยู่ในเมืองหนูจะได้มีการศึกษาที่ดีขึ้นต่อไปหนูจะได้มีอนาคตที่ดีขึ้นไงหนูไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นหนูขอแค่ได้อยู่กับพ่อแต่ว่าพ่อไม่รักแกแล้วพ่อไม่เอาแกแล้วแกเข้าใจไหมแกรีบไปอยู่กับแม่เขาเลยนะไปเชิญค่ะเจ้านายเรียกที่ฉันมาหามีอะไรหรือเปล่าคะใช่ค่ะเดี๋ยวคุณช่วยไปเตรียมรถให้ฉันหน่อยนะคะพอดีว่าฉันจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดฉันอยากกลับไปให้พ่อของฉันได้เห็นว่าตอนนี้ลูกสาวของเขาเก่งแค่ไหนได้เลยค่ะเจ้านายสวัสดีค่ะน้านบทำไมน้าถึงมาอยู่ที่บ้านของหนูล่ะคะอ๋อเมื่อ20ปีที่แล้วพ่อของหนูเพื่อที่จะรักษาอาการป่วยเขาได้ขายบ้านหลังนี้ให้น้าแล้วรักษาอาการป่วยใครป่วยล่ะคะก็พ่อของหนูไงเรื่องนี้หนูไม่รู้หรอหนูไม่รู้ค่ะแล้วพ่อของหนูเขาป่วยตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอคะก็ตอนที่แม่ของหนูมารับหนูไปอยู่ในเมืองปีนั้นไงนั่นตอนนี้ผมมีเวลาอยู่ได้อีกไม่นานแล้วครั้งนี้ที่ผมเรียกให้คุณกลับมาก็เพราะว่าผมอยากให้คุณรับลูกสาวของเรา
ไปอยู่กับคุณด้วยฟีฟ้าคุณก็รู้นี่ว่าตอนนี้ฉันก็แต่งงานมีครอบครัวใหม่แล้วถ้าจะให้เอาลูกไปอยู่ด้วยมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่หรอกนะผมรู้ครับค่าเราเรียนและค่าใช้จ่ายของลูกทั้งหมดผมไม่ให้คุณจ่ายหรอกเดี๋ยวผมจะขายบ้านแล้วก็ที่นาของผมส่วนเงินทั้งหมดที่ผมได้เนี่ยผมจะให้คุณหมดเลยขอแค่คุณดูแลลูกสาวของเราให้ดีแค่นี้ก็พอแล้วถ้างั้นก็ได้ค่ะแต่จะว่าไปเขาก็เป็นลูกของฉันเหมือนกันยังไงฉันก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีอยู่แล้วคุณวางใจเถอะนะคะลูกไปอยู่กับคุณผมก็วางใจแล้วครับแต่คุณจำไว้เรื่องหนึ่งนะอย่าให้ลูกของเรากลับมาที่บ้านหลังนี้อีกแล้วอย่าให้เขารู้เรื่องของผมเด็ดขาดค่ะฉันเข้าใจแล้วแล้วอาการป่วยของคุณล่ะจะทำยังไงตอนนี้ผมป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วผมไม่อยากรักษาอีกต่อไปแล้วครับอย่าเอาเงินมาทุ่มที่ตัวผมเปล่าๆเลยผมไม่อยากให้มันกระทบกับลูกสาวของเราตั้งแต่ที่หนูจากไปพ่อของหนูก็ร้องไห้อยู่ที่บ้านตั้งหลายวันผ่านไปไม่กี่เดือนพ่อของหนูเขาก็ได้จากไปแล้วพ่อหนูเกลียดพ่อ